ที่โอ้โหฝาแฝดที่น่ารัก FC เยอะมากๆน้องพีน้องทีนะครับลูกพี่บีมพี่ออยนั่นเองไปเจอนี่อัปเดตกันหน่อยไหมว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่ตุ๊กกี้คือจะบอกว่าหลายคนนะเป็นแฟนคลับพี่ตุ๊กกี้ก็นอนหลับเพราะสองแฝดนี้แหละค่ะ แล้วบอกสำคัญกว่านั้นคือรับงานถี่มากซุปเปอร์สตาร์ก็ว่าได้เราไปเจอทั้งตัวทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ทั้งคู่เลยต้องถามเรื่องนี้ว่าพัฒนาการเขาและสำคัญคือตอนนี้น่ารักมากขึ้นมีการห่วงแม่ห่วงพ่อกับน้องสาวด้วยถามเลยค่ะเชิญค่ะเชิญครับตั้งแต่มีลูกสาวใช่ไหมครับก็จะรู้สึกว่าลูกชายเขาก็บางทีต้องการความรักมากขึ้นอยากจะอยู่กับเรามากขึ้นแสดงความรักของเรามากขึ้นทีก็ต้องคุยกันหรือว่ามันก็คือต้องให้ความรักกับเขาแหละสองคนนี้พฤติกรรมแตกต่างกันเลยค่อนข้างคืออย่างเมื่อกี้ถ้าเห็นนะคะคือพี่ทีเนี่ยเขาจะสันโดษกว่าถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีไงเขาก็จะไม่อยากเล่นใครเขาสามารถเล่นคนเดียวได้เครียดไหมอ่ะครับบางทีเราก็มีมาถามกันแหละว่าถ้าเขาทำแบบนี้เราคุณจะต้องทำยังไงบางทีก็ปรึกษาคุณหมอมั่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่วิจารณญาณในเหตุการณ์นั้นๆน่ะสิ่งที่ลูกงองแงลูกร้องหรือว่าลูกต้องการเราอ่ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราก็แก้เป็นเหตุการณ์ไปเขาเห็นชัดเลยไม่ต้องแบบว่าขย่งเลยเพราะว่าเขาตัวสูงมากแล้วตอนนี้เขาเห็นน้องชัดมากเลยน้องพี่เขาก็จะแบบมาแบบหอมแก้มมาอะไรตลอดพี่เคยถามน้องบีมนะกับพ่อว่าทำไมลูกพูดเก่งจังเลยพูดเก่งแล้วก็มีหางพี่เป็นคนชอบเด็กมีหางเสียงพูดเก่งแล้วก็แบบเลยปรากฏว่าแม่กับพ่อเนี่ยต้องพูดกับลูกต้องคุยเหรอครับต้องคุยแล้วลูกก็จะคุยเก่งเองแบบพี่ก็เลยงงว่าคุยเก่งมาเท่าไหร่คำพูดคำจาบางคำเหมือนผู้ใหญ่คุยอ๋อก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่สอนดีไงน่ารักมากเลยนะคะเป็นแฟนคลับนะคะอัพคลิปบ่อยๆครับผมคุณพ่อคุณแม่นะครับ